โอเคคราวที่แล้วเราเรียนถึง common gate amp ใช่ไหมฮะcommon gate amp ก็คือเราเอา input เข้าที่ source ใช่ไหมฮะแล้วก็ output ออกที่ output ที่ drain แล้วก็ลองคำนวณมาก็วิธีในการคำนวณ small signal ก็ไม่ยากใช่ไหมเราก็แค่ดูว่ามองเข้าไปตามช่องทางต่างๆตามเส้นทางต่างๆเนี่ยความต้านทานเป็นเท่าไหร่ในที่นี้เวลามองเข้าซอร์สของทรานซิสเตอร์ความต้านทานเป็น1ส่วน GM ใช่ไหมฮะเราก็ค่อยๆไล่กระแสไปว่าใส่เข้าไปที่ input กระแสไปโผล่ที่ output เท่าไหร่แล้วออกมาที่ไหลผ่าน RD แล้วทำให้เกิด Vout เท่าไหร่ใช่ไหมฮะโอเคเราก็คำนวณออกมาเดี๋ยววันนี้เราดูสเตจถัดไปหมายถึงโทโปโลจีถัดไปเราเรียกมันว่า common drain ใช่ไหมอันสุดท้ายของไอตัว basic amp ที่เราจะดูโอเคcommon drain amp เนี่ยหน้าตามันก็คล้ายๆกับ common อะไรนะ common collector จำ common collector ได้ใช่ไหมฮะก็คือแทนที่ collector จะอยู่ที่ AC ground เราก็เอาเป็น drain ใช่ไหมไปอยู่ที่ VDD โอเคอาจจะไม่ใช่ VDD ก็ได้อาจจะต่ออยู่กับ R ก็ได้ตราบเท่าที่มันไม่ใช่ input และ output ของวงจรถ้าเราเอา input เข้าที่เกตสมมุติเราไปอ่านมันก่อนด้วย DC voltage เรียกมันว่า V in ใหญ่แล้วกันจากนั้นเราก็ไปอ่านมันด้วย V in หมายถึงใส่สัญญาณ V in เล็กเข้ามาโอเคในขณะที่ซอร์สของมันเนี่ยเราอาจจะต่อเป็น R หรืออาจจะต่อเป็น current source หรือเป็นอะไรก็ได้เนาะตราบเท่าที่เราเอา output ออกมาที่ source เอา input เข้าที่ gate เนี่ยเราก็เรียกมันว่า common drain ตรงนี้ก็จะเป็น V out บวกด้วย V out เล็กตรงนี้ M1 ตรงนี้เรียกว่า RS ละกันแล้วก็ transistor ตัวนี้ก็มีกระแสไหลผ่านคือ ID โอเคนะหน้าตามันก็คล้ายๆกับ common collector ใช่ไหม common collector เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าเราจะคำนวณ bias point มันยังไงนะโอเคก็คือสมมุติให้ RS เท่ากับ1กิโลโอห์มใช่ไหมหรือ2กิโลโอห์มเท่าที่ข้อนี้ผมเอา2 mu n c ox เท่ากับ100ไมโครแอมป์ per volt กำลัง2เหมือนเดิม threshold เท่ากับ 0.5 เหมือนเดิมแล้วก็ w ส่วน l เท่ากับ10ไมครอนส่วน 0.18 ไมครอนแล้วก็ VDD คือ 1.8 โวลต์โอเคคราวนี้ผมให้ Vin สมมติเราไบอาสมันเป็น 1.2 โวลต์โอเคจงหา DC voltage ที่ V out ก็คือจงหา V out เราคำนวณ bias point ก่อนเห็นไหมโอเคทำไงดีเริ่มไงดีขั้นแรกเราก็ต้องทำไงนะสมมติว่าให้ไอตัวเนี้ยไอตัวทรานซิสเตอร์มันทำงานอยู่สักช่วงหนึ่งก่อนใช่ไหมฮะซึ่งเท่าที่ทำมาเราก็ใช้ saturation ทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไบอาสให้มันอยู่ใน saturation ถ้าจะให้มันทำงานเป็น amplifier เพราะงั้นเราก็สมมติให้M1 อยู่ใน saturation
ข้าใจปะแล้วไงต่อถ้ามันอยู่ในsaturationเราก็จะการคิดเราก็จะง่ายขึ้นก็คือเราจะให้กระแสใช่ไหมฮะเราจะได้ว่าความสัมพันธ์ของกระแสก็คือมันจะเป็นสมการไอ้สแควร์ลอของเรา mu n c ox w ส่วน l แล้วไงต่อ vgs ลบ v threshold ใช่ไหม vg ก็คือ v in v ที่ source ก็คืออะไร v outถูกไหมแล้วก็ลบด้วย threshold ในที่นี้ก็คือ 0.5 กำลัง2โอเคคือถ้าเป็นเซสชันอื่นในตรงนี้เขาจะใช้เป็นค่า k นะครับเราก็แค่ไม่ต้องมาคิด new n c of อะไรก็แค่แทนตรงนี้เป็น k แค่นั้นแหละเนาะแต่อันนี้ผมชอบใช้อันนี้เพราะว่าเราจะได้จำได้เวลาขึ้นไปสูงๆส่วนใหญ่ใช้อันนี้โอเคแล้วไงต่อผมได้อะไรบ้างได้ v-in ผมรู้ v-in คือ 1.2 ใช่ไหมรู้ v-out ยังไม่รู้รู้ id ยังยังไม่รู้ใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีกี่ตัวแปรยังไม่รู้ v-out ยังไม่รู้ id รู้แต่ v-in เหมือนมี2ตัวแปรที่เรายังตอบไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราต้องหา condition อื่นที่จะมาช่วยโอเคเราก็มาดูวงจรID มันก็จะไหลผ่าน RS ใช่ไหมครับสร้าง V out เพราะฉะนั้นอีกสมการหนึ่งเราก็ลองเขียนมาดูสิ V out เท่ากับ ID คูณ RS ใช่ไหมโอเคแล้วไงต่อเพราะฉะนั้นถ้าผมลองแทน ID จากสมการนี้ลงไปในนี้ผมก็จะเหลือแค่ V out ที่ไม่รู้โอเคงั้นเราก็ไปดู v out ก็เขียนออกมาก็เป็น 1/2 μ n c ox ก็คือแทนค่า r นี้เข้ามาก็เป็น rs คูณด้วย id ก็คือ 1/2 μ n c ox w ส่วน l v in ลบ v out ลบ 0.5 กำลัง2งั้นสิ่งที่เราไม่รู้ตอนนี้ก็มีอยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ตรงนี้คือ 1.2 โวลต์โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะแก้หา V out ได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่า RS ตอนนี้คือ2กิโลโอห์มแล้วค่าตรงนี้เราก็คำนวณออกมาได้โอเคไหมงั้นเราก็แทนค่าต่างๆเข้าไปเราก็ได้ว่า V out เท่ากับเอา 2K คูณกับ 1/2 คูณกับ100ไมโครแอมป์ per volt กำลัง2คูณด้วย10ส่วน 0.18 โอเคแล้วก็ 1.2 ลบ 0.5 นะลบ v threshold ก่อนแล้วก็ลบ v out กำลัง2โอเคเหลือตัวแปรเดียวอีกด้วยเนาะโอเคแก้มาก็แก้มาเรื่อยๆเขียนให้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็คือเป็น 5.56 คูณกับ 0.7 ลบ v outกำลัง2ใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือปกติผมก็กดเครื่องคิดเลขใช่ไหมเราก็อาจจะกดเครื่องคิดเลขหรือจะแก้ด้วยมือก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ว่าหลักๆมันจะออกมากี่ค่า2ค่าโอเคสมมติแก้มาแล้วผมจะได้ว่า v out เท่ากับเท่าไหร่0.42 โวลต์และ 1.15 โวลต์อ่ะสมมติแก้มาได้ค่านี้ถามหน่อยมันจะเป็น2ค่าได้ไหมมันต้องมีค่าหนึ่งที่ใช้ได้ค่าหนึ่งใช้ไม่ได้ช่วยกันคิดสิค่าไหนใช้ได้ตามความเข้าใจวงจรค่าไหนควรจะเป็นค่าที่ที่เป็นคำตอบที่ make sense และอีกค่าหนึ่งตามความเข้าใจวงจรมันจะเป็นค่าที่ใช้ไม่ได้
ิรพัฒน์ว่าไงมีไอเดียไหมแทนค่าอ่าฮะอะไรมากกว่า vtitle โอเคโอเคเพราะฉะนั้นยังไงต่อมาถูกทางแล้วคือศิลปัฒน์บอกว่ากระแส ID มันไหลเพราะฉะนั้นโวลต์ตรงนี้ VGS มันต้องมากกว่า vtitle ถูกปะตรงนี้เรากำลังพิจารณาอยู่มันจะเป็น 0.42หรือ 1.15 ใช่ไหมจะเป็นค่าไหนเพราะว่าค่าตรงนี้คือ 1.2 ค่าไหนที่ทำให้ VGS มากกว่า V threshold ค่าไหน 0.42 โอเคใช่ปะเพราะว่าเวลาลบกันมันได้ประมาณ 0.78ในขณะที่ถ้าลบตัวนี้ได้ 0.05 ใช่ไหมดังนั้นถ้าผมเอา V out เป็นตัวนี้แสดงว่าทรานซิสเตอร์มันอยู่ใน cut off กระแสมันไหลไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นค่าที่ถูกก็คือใช้ได้อยู่ค่าเดียวคือ 0.42 เห็นไหมดังนั้นถ้าหาออกมาต้องพิจารณาต่อนะไม่ใช่แมทบอกมาอย่างนี้แล้วต่อไปอย่างนั้นไม่ถูกเนาะเราต้องใช้ความเข้าใจทางเซอร์กิตต่อโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นก็คือโน้ตก็คือ 1.15 โวลต์ใช้ไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจาก VGS มันเกิดจาก 1.2 ลบ 1.15 โวลต์เนี่ยมันเท่ากับ 0.05 โวลต์ซึ่งมันน้อยกว่า V threshold ใช่ปะซึ่งอันนี้ก็คือทรานซิสเตอร์ M1 จะคัตออฟโอเคก็คือก็เลยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้ว่า V out เท่ากับ 0.42 โวลต์ง่ายนิดเดียวเข้าใจมั้ยอันนี้ก็คือเป็นคำตอบพอได้ V out เท่ากับ 0.42 โวลต์กระแส ID หาไงเรารู้ RS รู้ wall from RS ใช่ปะ 90.42 ส่วน RS ก็คือ 0.42 ส่วนได้2กิโลโอห์มก็เท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปก็น่าจะ210ไมโครแอมป์ใช่ไหมแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือเช็คใช่ปะเช็คว่า M1 อยู่ใน saturation อยู่ไหมอยู่เพราะว่า VDS เท่ากับเท่าไหร่ 1.8 ลบ 0.42 ใช่ไหมฮะในขณะที่ VGS ลบ V threshold เป็นเท่าไหร่ก็คือ 1.2 ลบ 0.42 ลบ 0.5 ใช่ปะก็คือ 1.2 ลบอะไร 0.92 ก็คือ 0.2 เท่าไหร่เนี่ย 0.28 เดี๋ยวปะในขณะที่อันนี้1กว่า 1.38 อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มากกว่าดังนั้นสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตอนแรกก็ถูกแล้วใช่ไหมฮะที่ว่า M1 อยู่ใน Z เลือกค่า ID แล้วก็คำนวณหาค่า V out ออกมาเลือกค่าได้ต้องเป็นค่า1ทุกอย่าง make sense หมดละโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณ small signal อันนี้เป็นการคำนวณ bias ที่น่าจะซับซ้อนสุดละไอ้ topology เนี่ยเพราะมันต้องแก้สมการกำลังสองแล้วต้องเลือกค่านอกนั้นจะง่ายๆกว่านี้นะครับโอเคไหมสำหรับในคลาสนี้เพียงแค่เราต้องเลือกค่าให้เป็นโอเคเดี๋ยวเรามาดู small signal analysis
โอเคหน้าตาเป็นไง small signal model เดี๋ยวผมตัดไอ้นี่มาก่อนเราจะได้มาวาดเราคิดเฉพาะ AC source ใช่ไหมเราดูว่า V out ออกนี่แค่เอาทรานซิสเตอร์มาเพื่อที่จะเห็นง่ายๆว่าเราจะแทนทรานซิสเตอร์แล้วมีวงจรส่วนที่เหลือคืออะไรโอเค M 1ก็จะมีอะไรบ้างก็เป็น GM VGS ใช่ไหมฮะเราวาด small signal model ของ M 1ก่อนตอนนี้ก็จะเป็น GM 1 VGS คืออะไรก็คือ V in คือ V ที่เกตลบด้วยV ที่ source คือ V out ใช่ปะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะมาเจอ RS แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไร V out ในขณะที่ drain ต่อ VDD ก็คือ AC ground โอเคไหมแล้วที่ gate เข้ามาไม่ได้ต่อกับอะไรตรงนี้ก็เป็น source V in ใส่เข้ามาโอเคอันนี้คือ small signal model มีใครงงตรงไหนไหมก็แทนให้ถูกว่าอะไรคืออะไรแค่นั้นแหละ small signal model อันนี้น่าจะง่ายเลยใช่ไหมครับหา V out ทำไงเราก็เห็นว่ากระแสที่มาจากไอ้ซอร์สตัวนี้มันไหลผ่าน RS แล้วได้ V out แค่นั้นเองใช่ปะเพราะฉะนั้นผมก็เขียนว่า V out เท่ากับเอากระแสแล้วไงต่อคูณกับ RS โอเคตรงนี้ก็จะออกมาเป็น GM1 RS คูณ V in ลบGM1 RS คูณ V out แล้วไงต่อผมก็ย้ายไปข้างหนึ่งใช่ไหมด้านนี้ก็จะเป็น1บวกด้วย GM1 RS คูณ V out เท่ากับ GM1 RS คูณ V in โอเคเราก็จะได้ว่าเกณฑ์ก็คือ V out ส่วน V in ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น GM1RS ส่วนด้วย1บวก GM1 RS เห็นปะเกณฑ์มันมากกว่าหรือน้อยกว่า1คือที่แน่ๆมันเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกหมายความว่าอะไรครับ output กับ input phase เป็นไงตรงกันโอเค make sense ไหมพิจารณาดูสิถ้า input เพิ่มเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับ VGS สมมุติพอ input เพิ่มตอนแรกกระแสยังไม่เพิ่ม VGS เป็นไงเพิ่มขึ้นโอเคใช่ปะพอ VGS เพิ่มขึ้นกระแสเป็นไงกระแสใน MOS เป็นไงพอ VGS เพิ่มขึ้นปลัดลั่นผมเพิ่มโวลต์ที่เกตทำให้ VGS เพิ่มขึ้นกระแสใน MOSFET จะเป็นไงเพิ่มโอเคกระแสเพิ่มมันจะทำให้ V out เป็นไงโอเคก็เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้น input เพิ่ม output เพิ่มเกณฑ์เป็นบวกใช่ปะเฟสตรงกันอันนี้ make sense แล้วขนาดล่ะขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่า1น้อยกว่า1ทำไมถึงน้อยกว่า1โอเคส่วนมากกว่าใช่แต่กำลังถามความเข้าใจเซอร์กิตว่าทำไมเกณฑ์น้อยกว่า1ถึง make sense คำว่าเกณฑ์น้อยกว่า1ก็คือหมายความว่าอะไรเกณฑ์เพิ่มมากกว่าที่เอาท์พุตเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าอะไรฮะ
ื่อกี้เราพิจารณาแล้วว่าถ้าเกรดเพิ่มกระแสเพิ่มถูกปะดังนั้นถ้ากระแสเพิ่มหมายความว่า VGS ของ M1 ต้องเพิ่มหรือลดเพิ่มถูกปะคือเวลาเกรดเพิ่มเนี่ยโดยรวมแล้วมันทำให้กระแสเพิ่มถึงแม้ว่าซอสจะเพิ่มตามก็ตามทีแต่ว่า VGS ของ M1 เนี่ยมันต้องเยอะขึ้นเพื่อซัพพอร์ตเพื่อผ่านกระแสที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมดังนั้นถ้าการที่ VGS เยอะขึ้นหมายความว่าอะไรเกรดกับซอสอะไรต้องเพิ่มมากกว่าเกรดต้องเพิ่มมากกว่าดังนั้นเกรดก็เพิ่มในขณะที่ซอสก็จะเพิ่มน้อยกว่าที่เกรดเพิ่มเกรดมันก็เลยน้อยกว่า1โอเคปะงั้นเกรดน้อยกว่า1 make sense นั่นคือวิธีดูค่อยๆคิดนะครับเดี๋ยวเราลองคำนวณค่าก็ผมจะลองคำนวณว่ามันเป็นเท่าไหร่เนาะจากGM1 เท่ากับอะไรนะผมรู้ ID ใช่ไหม2 mu n c of w ส่วน l ID อันนี้คือค่าของ GM ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้ก็นั่งดิฟใหม่หมายถึงนั่งดิฟเฟอเรนเชียลได้สมการกระแสใหม่ให้จำได้โอเคผมก็แทนค่าลงไปก็เป็น2 mu n c of ก็คือ100ไมโครแอมเพอร์โวลต์กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็10ส่วนด้วย 0.18 แล้วก็แทนเข้าไป210ไมโครแอมป์นะก็ได้ออกมาเป็น 1.53 มิลลิแอมเพอร์โวลต์โอเคอันนี้คือ GM จากนั้นเราก็คำนวณ ABผมก็เอาอะไร 1.53 มิลลิแอมเพอร์โวลต์คูณกับอะไร2กิโลโอห์ม RS ใช่ไหมฮะแล้วก็1บวกด้วย 1.53 มิลลิแอมเพอร์โวลต์คูณด้วย2กิโลโอห์มโอเคคิดออกมามันจะได้ 0.75 โวลต์เพอร์โวลต์โอเคซึ่งแน่นอนมันน้อยกว่า1ใช่ไหมครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคือปกติไอ้ตัว common drain เนี่ยหรือชื่ออีกชื่อนึงเราเรียกมันว่า source follower นะเผื่อเดี๋ยวผมกลับมา common drain ตัวเนี้ยหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือ source follower เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า input เข้ามาใช่ไหมฮะ source มันก็จะตามมันก็เลย follower ก็คือตามจริงๆมันควรจะตามแบบ1ต่อ1แต่เนื่องจากกระแสมันเพิ่มขึ้นการตามของมันเลยไม่1ต่อ1เกณฑ์มันเลยน้อยกว่า1โอเคมั้ยโอเคคราวนี้ก่อนที่จะผ่านตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึงควรจะมานึกดูปกติเนี่ยถ้าผมมีทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ผมใส่ความต้านทานไปที่ซอสเข้าใจปะแล้วใส่อินพุต V in โอเคก็คือถ้าผมใส่อินพุตที่เกรด V in เราจะได้ว่า ID เนี่ยมันจะเท่ากับ GM ส่วนด้วย1บวก GM RS คูณ V in ไอ้ตัวนี้เรามองว่าเป็นเหมือน effective GM GM ใหญ่ก็คือเป็นตัวที่เปลี่ยนจากโวลต์ที่เกตไปเป็นกระแสที่เดรนใช่ไหมโดยที่ GM ใหญ่ตัวนี้มันเป็นค่าที่น้อยกว่า GM ของทรานซิสเตอร์เนื่องจากว่ามันมี RS ต่ออยู่อันนี้น่าจะเคยเห็นมาแล้วเข้าใจปะเราจะได้เห็นว่าโอเค
กระแส ID มันคือ GM ส่วน1บวก GMRS ใช่ไหมฮะผมอยากรู้ Vout ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ผมก็เอากระแส ID นี้คูณ RS มันก็จะได้เป็น GMRS ส่วน1บวก GMRS ซึ่งคือคำตอบข้างบนใช่ไหมฮะคือเนี้ยเราสามารถมองเร็วๆได้เลยปกติผมก็จะมองว่าถ้ามันมี source degeneration อยู่ก็คือมีความต้านทานอยู่ข้างล่างผมจะมองว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยจากโวลต์ที่ใส่เข้าดีเกตมันสามารถใช้ expression นี้ได้เลยผมก็จะรู้กระแสเลยแล้วผมก็จะเอากระแสนี้ไปไล่ต่อไปไหนต่อก็แล้วแต่ใช่ปะการมองอย่างนี้มันจะทำให้เราคำนวณได้รวดเร็วขึ้นเนาะโอเคก็เพราะฉะนั้น3ตัวหลักๆก็เสร็จแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะลองมาดูวงจรที่มันซับซ้อนขึ้นโอเคไหมโอเคปกติความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะมาจากว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาผมเขียน small signal model ผมไม่ได้ใส่ RO เลยใช่ไหมฮะไม่ได้ใส่ early effect เขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่า channel length modulation resistor ใช่ไหมในคลาสเราแต่ถ้ามันมีการคิดมันจะยากขึ้นเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอันแรกเอาง่ายๆก่อนอันแรกก็คือผมมีทรานซิสเตอร์คอมมอนซอร์สธรรมดานี่แหละโอเคแต่คราวนี้เราต้องพิจารณาผลของไอตัวนี้รวมด้วยคือทรานซิสเตอร์เราไม่ใช่เป็นไอเดียลทรานซิสเตอร์ที่ไม่มี RO ละแต่มันมี RO เห็นไหมถามว่าอัตราขยายเป็นเท่าไหร่โอเคใช่ปะคำนวณหาว่าอัตราขยายเป็นเท่าไหร่โอเควิธีทำก็ไม่ยากอันนี้ตอบได้เลยไหมตอบได้เลยไหมไม่ได้โอเคถ้างั้นเขียน small signal model ก็ได้คือตอนนี้ทรานซิสเตอร์มันจะเป็นทั้งก้อนนี้เพราะฉะนั้นโมเดลเราต้องโมเดลทั้งก้อนนี้ใช่ปะโมเดลของทรานซิสเตอร์โมเดลเราก็จะเป็นอะไรบ้างอันนี้ M1 มันก็จะเป็น GM1 Vin คราวนี้มันจะมี RO อยู่ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือโมเดลของทรานซิสเตอร์เราก็คือมันจะมี GM VGS แล้วก็มี RO คล่อมอยู่โอเคไหม Vin เราใส่เข้ามาตรงนี้เป็น source Vinแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปต่อกับ RD ใช่ปะแล้วก็ VL งงไหมนิติพัฒน์ไม่งงก็คือทรานซิสเตอร์มันก็แค่มีซอร์ส GM1 VGS ใช่ไหมฮะ VGS ก็คือ VG คือ Vin VS คือกราวแล้วก็ RO ใช่ปะแล้ว RD ตรงนี้ก็เป็น AC ground ก็คือตรงนี้ AC ground เพราะฉะนั้นจากรูปนี้ VOUT เป็นเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่กระแสไหลนี่ใช่ไหมต้องไหลมาจากไหนมาจาก R 2ตัวขนานกันใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้น VOUT ต้องเป็นGM1 Vin แล้วก็คูณกับ RO ขนาด RD แล้วก็ติดลบ
ถูกปะผมก็ได้ว่า AV เท่ากับ V out ส่วน V in ก็ได้เป็นลบ GM1 RO ขนาด RD โอเคไหมก็คือในกรณีนี้แทนที่จะเป็นแค่ RD ตัวเดียวมันก็จะมี RO ขนาดอยู่โอเคซึ่งเกณฑ์มันควรจะน้อยลงกว่า GM1 RD ใช่ปะเพราะว่ามันมี RO ขนาดอยู่อ๋อ V out มันอยู่ที่เดรนตรงนี้คือเดรนในขณะที่ซอร์สคือกราวมัน GM VGS เกตกับซอร์สเป็นตัวกำหนดกระแสเดรนไม่เกี่ยวถ้าอยู่ในซาตูเรชันแต่ตอนนี้เดรนเกี่ยวนิดนึงตรงที่มันมี RO อยู่ใช่ไหมโวลต์ที่เดรนก็จะส่งผลให้กระแสที่ไหลเข้ามาเนี่ยไหลผ่าน RO ด้วยแต่ซอร์สตัวนี้แค่เกตกับซอร์สในขณะที่ผลของเดนถูกจับอยู่ในตัวนี้โอเคนะโอเคมีใครสงสัยตรงไหนอีกถามได้อันนี้เหมือนจะซับซ้อนแต่ยังง่ายสุดละเดี๋ยวเราดูตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็น common source ที่มี source degeneration แต่ว่าไอ้ตัวนี้มี channel length modulation ด้วยโอเคไหมเห็นปะแต่เดิมเราทำกรณีที่ไม่มี RO ใช่ไหมครับมันก็ซับซ้อนระดับหนึ่งแล้วแต่พอมี RO มันจะยิ่งซับซ้อนไปอีกหมายถึงอัลจีบรามันจะเยอะขึ้นโอเคก็เราก็ลองทำดูก่อนอื่นเราวาด small signal model ก่อนเนื่องจากกระแสใน MOSFET เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดอยู่แค่กระแสใน M1 ไม่ได้ถูกกำหนดอยู่แค่ Vin กับ VS ละเอ้ยโทษทีไม่ได้ถูกกำหนดอยู่แค่ Vin ละมันถูกกำหนดอยู่ที่ V ที่ source ด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็ label ว่าตรงนี้เป็น VS ละกันโอเคนะดังนั้น small signal model เราก็จะหน้าตาอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็น GM Vin ลบBS ตรงนี้ก็จะเป็น RO โอเคตรงนี้ก็จะเป็น RS โอเคตรงนี้ Vin เข้ามาแล้วข้างบนก็จะต่อกับ RDแล้วก็ V out ออกนี่ใช่ไหมโอเคมีใครสงสัยแล้วไหมเอ่ยก็ง่ายๆก็แค่ MOSFET ของเราตอนนี้มันประกอบด้วยนี่ใช่ป่ะมี RO มาอยู่โอเคเราก็ลองคิดดูทำไงดีเรามองว่าโอเคกระแสมันจะไหลตรงนี้มาเป็นกระแสเท่ากับ ID ใช่ไหมฮะ ID ที่ไหลเข้ามาตรงนี้ต้องไหลออกตรงนี้ก็เป็น ID ด้วยใช่ไหมเราก็ลองเขียน KCL ที่โหนดนี้ดูก่อน ID ที่ไหลเข้าใช่ไหมผมจะได้ว่า ID เท่ากับอะไรบ้างก็คือ GM Vin ลบ VSแล้วก็บวกด้วย
v out ลบ v s ส่วนด้วย r o อันนี้คือสมการแรกใช่ปะสมการที่หนึ่งคราวนี้ id ที่มันไหลมาเนี่ยมันก็ไหลผ่านในก้อนนี้แล้วมันก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า vs เท่ากับอะไร id คูณ rs ใช่ไหมฮะดังนั้นจากสมการที่สองเนี่ยถ้าผมสามารถเอาไปแทนก็คือถ้าผมเอา vs ไปแทนข้างบนผมจะสามารถหา id ในรูปของ vin ได้ใช่ปะเอาไปแทนโอเคเราก็ลองไปแทนดู id ก็เท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็น gm vin ลบ vs ก็จะเป็น id rs แล้วก็บวกด้วย vout ลบด้วย id rsแล้วก็ส่วน RO เห็นไหมผมแค่เอา ID RS ไปแทนตรง VS จากนั้นเราก็ย้ายข้างที่มี ID ไปอยู่ด้วยกันให้หมดดังนั้น ID ก็จะเท่ากับ1บวก GM RS แล้วก็บวกด้วยอะไร RS ส่วน ROจะมีค่าเท่ากับ GMV in บวก V out ส่วน RO ยังติด V in V out อยู่ทำไงดีถ้าเราดูที่โหนดนี้ V out มีค่าเท่าไหร่ลบ id rd ใช่ไหม v out เท่ากับลบ id rd เพราะฉะนั้นผมก็แค่ id ก็คือลบ v out ส่วนได้ rd ถูกปะผมก็ไปแทนเอานี่ไปแทนเพื่อที่จะตัด rd ทิ้งเพื่อที่จะทำให้ id หายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ v outส่วนด้วย rd แล้วก็คูณด้วยก้อนนี้ก็เท่ากับ gm v in บวกกับ v out ส่วนด้วย ro โอเคจากนั้นก็ย้าย v out มาอยู่ด้วยกันจ้ะย้าย v out มาอยู่ด้วยกันหรือคูณ ro เข้าไปให้หมดก่อนคูณ ro เข้าไปให้หมดผมจะได้ว่าลบ v out ส่วนด้วย rd คูณ ro ทั้งสองข้างตรงนี้จะเป็น ro บวก gmRO RS บวก RS เท่ากับ GM RO V in แล้วก็บวก V out โอเคนะโอเคก็จากนั้นผมหารในก้อนนี้ทั้งหมดทั้งสองข้างตรงนี้จะเป็นลบ v out ส่วน rd เท่ากับเทอมนี้ก็จะเป็น gm ro ส่วนด้วย ro บวก rs บวก gm ro rs คูณกับ v in แล้วก็บวกด้วย v outส่วนด้วย RO บวก RS บวกกับ GM RO RS โอเคมันอยู่ในรูปที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ผมต้องการละ
จากนั้นผมก็ลบ vout ไปทั้งสองข้างตรงนี้ผมก็จะได้เป็นลบของ vout คูณกับ1ส่วน rd บวกกับ1ส่วนด้วย ro บวก rs บวก tm ro rs โอเคแล้วก็เท่ากับก้อนนี้อ่ะมันเยอะนิดนึงเอาทนนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่าซึ่งตรงนี้ผมสามารถเขียนว่ามันคือลบ vout ส่วนด้วย rd ขนานกับ ro บวก rs บวก tm ro rs โอเคป่ะแล้วก็เท่ากับด้านขวาโอเคสุดท้ายผมก็จะได้ว่า vout ส่วน vin ก็เป็นอะไรก็คือลบของ gm ro ส่วน ro บวก rs บวกกับ gm ro rsเป็นก้อนหนึ่งนะผมแยกให้มันเป็น2ก้อนเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไม RD ขนานกับ RO บวก RS บวก GM RO RS โอเคอันนี้คือคำตอบคือเราจะเห็นว่าผมไม่กระจายมั่วตัวไปหมดแต่ผมจัดให้มันอยู่ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูสาเหตุว่าทำไมมันอยู่ในรูปแบบนี้โอเคนะพอยต์คือถ้าเราทำเองตอนต้นมันคงกระจายมั่วตัวไปหมดเลยใช่ปะก็คือโซฟแล้วมันก็คงจะกระจายมั่วตัวมันคงไม่ได้อยู่ในรูปอะไรแบบนี้มันต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยความหมายของมันคืออะไรโอเคไหมคือถ้าให้ซบจากเบื้องต้นโดยที่แบบไม่ได้ต้องรู้เลยว่าต้องจับอยู่ในรูปไหนมันคงไม่ออกมาในรูปแบบนี้นะครับโอเคแต่พอยต์ของอันนี้ก็คือการหา vout ส่วน vin วิธีที่ทำที่แบบตรงๆที่สุดก็คือใช้ node equation แล้วก็แทนนู่นแทนนี่อย่างที่ผมบอกอย่างที่ทำให้ดูใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราเข้าใจอะไรแค่ไหนใช่ปะแบบสมมติแก้คำตอบออกมาได้เราเข้าใจอะไรแค่ไหนว่าความหมายแต่ละอย่างมันคืออะไรใช่ไหมแต่ละเทอมความหมายคืออะไรเราพอนึกออกไหมทำไมเป็น RD ขนานกับ RO บวก RS บวก GMORS อันนี้คืออะไรแล้วเทอมข้างหน้ามีความหมายว่าอะไรใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่จะทำให้เรามองเซอร์กิตเป็น abstraction มากขึ้นเป็น abstraction ก็คือมองเป็นส่วนๆว่าแต่ละส่วนความหมายคืออะไรเราจะได้รู้ว่าเวลาเราออกแบบเนี่ยส่วนนี้มันได้ value ที่แบบอาจจะน้อยเกินหรือมากเกินหรือยังไงเราจะได้ปรับได้โอเคนะก็คอนเซ็ปต์ตรงนั้นก็คือการมองวงจรเป็น two port model ที่ผมเคยทำให้ดูไปแล้วจำได้ไหมตอนที่ผมพิจารณาว่าถ้าจะเอาวงจรไปขับสเตจต่อไปเราต้องพิจารณาอะไรบ้างก็คือสมมติเรามีวงจรอันนึงที่มันซับซ้อนอย่างเช่นวงจรเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นวงจรที่ซับซ้อนหน่อยหนึ่งมีอินพุตมีเอาท์พุตแล้วคราวนี้เราจะเอาวงจรนี้ไปใช้ในการขับสเตจต่อไปเราสามารถมองวงจรเป็นแบบอะไรได้บ้างถ้ามองง่ายๆก็คือมองเป็น equivalent model ซึ่งส่วนใหญ่มอง2แบบใช่ไหมเป็น Norton กับ Thevenin ใช่ไหมฮะอันแรกก็คือถ้าเป็น Thevenin อาจจะเป็นอย่างนี้มี V in ใช่ไหมอาจจะมี input impedance
RI อันนี้เป็น two port model ที่คร่าวๆคำว่าคร่าวก็คือปกติเนี่ยพอร์ตนี้จะส่งผลไปอีกพอร์ตหนึ่งแล้วอีกพอร์ตหนึ่งก็จะส่งผลกลับมาแต่ในกรณีนี้ผมคิดแค่พอร์ต input ส่งผลกระทบยังไงกับ output แล้วมองว่าพอร์ต output ไม่มีผลกระทบกับ input เข้าใจปะนึกออกไหมก็คืออันนี้ผมมองแบบง่ายๆเลยก็คือจาก input ไปยัง output ในขณะที่ output ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกลับมาที่ input อันนี้น่าจะใช้ได้ในกรณีของเราใช่ไหมครับเวลาเราพิจารณาทรานซิสเตอร์แบบ MOSFET ที่ความถี่ต่ำก็คือ input เข้าที่เกต output ออกที่ drain โวลต์ที่ drain ไม่ควรจะมากระทบกับโวลต์ที่เกตที่ความถี่ต่ำโอเคปะอ่ะอันนี้คือการมองแบบเทวานินใช่ไหมฮะโอเคอีกอันหนึ่งที่มักใช้กันก็คือการมองแบบนอร์ตันก็เราอาจจะมองโดยใช้อย่างนี้อันนี้ก็คือมองเป็นว่าอินพุตที่เข้ามามันส่งผลให้เกิดกระแสซึ่งแปรผันตรงกับอินพุตมี EV in เข้ามาแน่นอนเหมือนเดิมมันอาจจะมี RI มี ZI อยู่อาจจะไม่ใช่แค่ R โทษทีเป็น Z ก็คือมันอาจจะมี complex component อยู่ด้วยก็พวก capacitor พวกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะไปเจอกับ output impedance Cout โอเคก็คือถ้าเราสามารถโมเดลแบบใดแบบหนึ่งอาจจะเป็นนอร์ตันหรือแบบเทวานินเราก็จะสามารถเอาวงจรเนี้ยไปใช้ขับอะไรต่อไปได้โอเคไหมโอเคก็หลักๆผมชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ามันทำให้มันง่ายต่อการเอาไปซูเปอร์โพซิชันซูเปอร์โพซิชันก็คือสมมุติถ้าผมมีหลายๆสเตทมาส่งสัญญาณเข้ามาด้วยกันผมสามารถคิดผลจากหลายๆสเตทด้วยการรวมกระแสใช่ปะรวมกระแสมันง่ายส่วนใหญ่ผมก็เลยใช้ Norton Equivalent ในการโมเดลวงจรที่มันซับซ้อนเนาะซึ่งถ้าเราเห็นในเทคบุ๊กอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะโมเดลเป็นไอ้ตัวนี้อาจจะมีเทวานินบ้างเป็นบางครั้งแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหลักนะฮะแล้วแต่เราจะโมเดลแบบไหนก็ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวอย่างที่แล้วแล้วเราลองมาคำนวณหา equivalent model ของมันตัวอย่างนี โอเคเราจะมาหา equivalent model ของมันโดยเราจะมองเป็นวงจรนี้ Norton อย่างที่บอกมันเอาไปใช้ได้ง่าย equivalent model เห็นไหมอ่ะในกรณีนี้ตอบได้ง่ายเลย input impedance เป็นอะไรโอเคเป็น infinity งั้นผมก็ตัดทิ้งทำไมเป็น infinity เราคิดที่ความถี่ต่ำแล้วมันเข้าที่เกตซึ่งมองแล้วเป็นตัวเกตประจุใช่ไหมฮะดังนั้น input impedance ก็คือ infinite โอเคไหมขั้นต่อไปที่เราต้องหาก็คือหา gm หา set out ใช่ปะเราจะหาแต่ละตัวโอเคหาอะไรก่อนดีหา gm ทำไงทำไงดี
GM คืออะไรคำว่า GM เห็นซอสตัวนี้ใช่ไหมผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างกระแสเท่าไหร่จากอินพุตที่ใส่เข้าไปใช่ปะดังนั้นผมก็ใส่อินพุตเข้าไปเป็น V in โอเคไอ้ซอสตัวนี้ก็จะสร้างกระแสแล้วเป็น GM V inโอเคผมเขียนตัวเล็กเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเล็กแล้วกันจะได้มองว่าเป็น AC แล้วไงต่อกระแสนี้ถ้าผมจะวัดที่ output node วัดยังไงผมต้องการวัดกระแส GM V in ใช่ไหมถ้าผมวัดได้แล้วผมรู้ V in ผมก็จะรู้ GM ดังนั้นการวัดกระแสคือเราทำอะไรกับโนดนี้ผมต้องทำอะไรกับโนดนี้เพื่อที่จะวัดกระแสตัวนี้ทำอะไรกับมันดีต่อแหละต่อซอสโอเคซอสยังไงคำว่าต่อซอสคือไงคือผมอยากรู้ว่าถ้าผมต่อซอสไปแล้วซอสตัวนั้นเนี่ยมันต้องมันให้กระแสซึ่งมีค่าเท่ากับ GM V in เลยไม่มีกระแสส่วนอื่นมาเจือปนคือผมต้องการหากระแสตรงนี้ใช่ไหมวิธีหากระแสง่ายๆก็คือดูที่ output node ดูกระแสไหลเข้า output node เท่าไหร่ใช่ปะแต่ว่าถ้าจะให้กระแสที่ไหลเข้าที่ output node เนี่ยเป็นจากไอ้ตัวนี้เท่านั้นมันต้องไม่มีกระแสผ่านในตัวนี้ถูกไหมก็คือช็อตลงอะไร AC ground นะไม่ใช่ ground เข้าใจคำว่า AC ground ไหมคำว่า AC groundถ้าผมมีวงจรอย่างนี้ซึ่งมันมีค่า DC มี DC operating point มีนู่นมีนี่อยู่ผมต่อนี่ลงกราวเลยได้ไหมไม่ได้มันก็จะทำให้วงจรไม่เป็นวงจรเดิมใช่ไหมฮะดังนั้นวิธีจำก็คือผมต้องต่อซอสที่เป็น DC source ซึ่งมีค่าเท่ากับ V out แล้วก็ต่อเข้าไปอันนี้คือการช็อตลง AC กราวตามหลักการที่จะไม่รบกวนวงจรเข้าใจปะแต่ข้างล่างเวลาผมเขียนเป็น AC model ผมเขียนไปเลยว่าช็อตลง AC ground แต่ความหมายคือทำแบบนี้โอเคไหมทันไหมตรงนี้ศิลปัฒน์เข้าใจนะนี่คือการช็อตลง AC ground ความหมายคืออันนี้เวลาทำ simulation เราต้องเข้าใจว่ามันคือการทำแบบนี้สมมติถ้าเราจะหา GM ไม่ใช่อยู่ๆเอาไปช็อตลง groundอันนั้นเจ๊งใช่ไหมฮะวงจรมันก็จะไม่ได้มีจุดทำงานตามที่ควรจะเป็นมันก็จะทำตัวไม่ถูกตามที่ควรจะเป็นโอเคดังนั้นผมทำอย่างนี้แล้วผมก็จะวัดกระแสที่ไหลเข้าเรียกว่า I out แล้วกันเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า I out เท่ากับ GM V in ถูกไหมฮะซึ่งถ้าหาค่า GM ก็จะได้เป็น I outส่วน V in ถ้าเรารู้ V in รู้ I out เราก็ได้ GM แค่นั้นเองเข้าใจปะนี่คือวิธีหา GM โอเคเพราะงั้นกับวงจรนี้เราทำไงลองหา GM ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยหา C out โอเคทำแต่ละเดี๋ยวผมอธิบายให้ครบก่อนหา C out ทำไงจากวงจรนี้จะหา C out ทำไงนะจำได้อยู่ไหมต่อ V in ทำอะไรทำอะไรกับ V in โอเคช็อตลงกราว AC กราวเห็นไหมช็อตลง AC กราวทำอย่างนี้แล้วก็ลง AC กราวความหมายของ AC กราวคืออะไรอันนี้ถ้าเป็นวงจรนี้ต่อลง AC กราวหมายความว่าอะไรครับต่อ VDC เข้ามาซึ่งมีค่าเท่ากับค่าไบอาสของ Vin ก็คอนเซปต์เดียวกันไม่ใช่ต่อลงกราวดื้อๆนะครับต่อเข้า Vin ต่อเข้าไปอย่างนี้โอเคนะโอเคต่อนี้ลง AC กราวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นกับซอส GM V in
เกิดอะไรขึ้น open โอเค open เพราะฉะนั้นถ้าจะหา see out ทำไงต่ออะไร ac source โอเค ac source ใส่เรียกว่า vt ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ดูว่ากระแส IT ที่ไหลเข้าเท่าไหร่โอเคคำว่าต่อ AC source ที่ output ทำไงกลับมาอันเดิมก็คือตรงนี้ผมใส่งี้ V in ใช่ไหมฮะต่อเข้าไปโอเคต่อ AC source ที่ output ทำไงทำนี้เลยได้ไหมได้ไหมผมใส่ VT อย่างนี้เลยได้ไหมไอตัวนี้มีค่า DC เป็น0นะ AC source คือหลักๆคือค่า DC เป็น0ดังนั้นถ้าผมต่อ V out ด้วย AC source ค่า DC ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่เป็น0ดังนั้นก็คือผมก็จะช็อตไอ้นี่ลงกราวเพราะฉะนั้นวงจรมันก็จะไม่ใช่วงจรที่เราต้องการให้เป็นถูกป่ะดังนั้นคำว่าต่อ AC source อันเนี้ยผมต้องต่อแบบต่ออยู่ข้างบนของ DC source เพื่อรักษาจุดทำงานให้มันอยู่คงที่ก่อนต้องต่ออย่างนี้เก็บไหมเดี๋ยวเราลองไปเล่นเวลาเราเริ่มดีไซน์ไอ้ตัวโปรเจกต์ต้องหาโน่นหานี่ถ้าอยากลองก็คือต้องต่อค่าให้เป็นเพื่อเทสนู่นเทสนี่โอเคไหมเพราะมันไม่มีหรอกเวลาซิมูเลตแล้วอยู่ๆเขาจะโยนสมอลซิกแนลมาให้เราเขามีแต่โมเดลที่เป็นแบบนอนลิเนียร์โมเดลของ device เราต้องเซตจุดทำงานเซตนู่นเซตนี่เองนะครับแต่ความเข้าใจตรงนี้สำคัญนะการต่อ AC source หมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยการช็อตลง AC ground หมายความว่าอะไรเห็นนะอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเวลาจะไปต่อโอเคถ้าได้อย่างนี้ผมก็จะได้ว่า IT มันก็คืออะไรมันก็คือ VT ส่วนด้วย set out ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ source ตัวนี้มันเป็น open circuit ไปแล้วดังนั้นการหา set out ก็ง่ายๆก็คือ VT ส่วนด้วย IT ก็เรียบร้อยโอเคไหมเดี๋ยวเราจะลองหา GM กันก่อนจากตัวอย่างข้างบนจากตัวอย่างอันนี้เหลืออีก10นาที13นาทีน่าจะทันโอเคเราก็วาด small signal model มาการหา GM ใช่ไหมก็คือเราใส่ V in เข้าไปโอเคตรงนี้ก็จะเป็น GM V in ลบ V S ใช่ไหมฮะตรงนี้จะเป็น V S แล้วจะมี R O โอเคแล้วไงต่อตรงนี้จะเป็น R D ใช่ปะโอเคเราก็ต่อตรงนี้ลง A C ground แล้วเราก็ดูว่ากระแสที่ไหลเข้าตรงนี้เป็นเท่าไหร่โอเคอันนี้คือโมเดลวงจรที่ใช้ในการหา GM มีใครสงสัยไหมครับตรงนี้โอเคถ้าคิดดูอันแรกที่เราตัดไปได้เลยก็คืออะไรมีกระแสผ่าน RD ไหมมีกระแสผ่าน RD ไหมไม่มีเพราะว่าตอนนี้เป็นกาวตอนนี้เป็นกาวโวลต์ตกข้อมันแบบ AC เป็น0ดังนั้น RD เราก็ไม่ต้องแคร์มันใช่ไหมฮะดังนั้น I out ที่ไหลเข้ามาก็คือจะไหลยังไงครับมันก็จะไหลลงซอสตัวนี้แล้วก็ RO แล้วก็ไหลลง RS ใช่ปะ
ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น i out ไหลลงมาโอเคฉะนั้นผมก็จะเขียนว่าเขียนที่โนด output ก่อนที่โนดนี้ใช่ปะใช้ KCL ที่โนดนี้ผมก็จะได้ว่า i out เท่ากับ GM V in ลบ VS บวกด้วยโวลต์ที่กระแสที่ผ่าน RO ก็คือ0ลบ VS ส่วนด้วย RO โอเคแล้วคราวนี้พอมาดูที่โนด VS ผมก็จะได้ว่า I out คูณ RS เท่ากับ VS ใช่ไหมฮะ I out คูณ RS โอเคผมก็แค่เอา VS ไปแทนในสมการข้างบนเราก็จะได้ว่า i out เท่ากับ gm v in ลบ rs i out แล้วก็ลบ rs i out ส่วนด้วย ro โอเคผมก็ย้าย i out ไปอยู่ด้วยกันให้หมดมันก็จะเป็น1บวกด้วยอะไรเอ่ยRS ส่วน RO บวกด้วย GM RS ใช่ปะแล้วก็เท่ากับ GM V in โอเคผมก็คูณโอ้ยโทษทีคูณ RO ให้หมดคูณแล้วกันงั้น I out คูณ RO ให้หมดตรงนี้ก็จะเป็น RO บวก RS บวก GM RO RSเท่ากับ gm ro v in ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น gm ก็คืออะไร i out ส่วนด้วย v in ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร gm ro ส่วนด้วย ro บวก rs บวก gm ro rs อันนี้คือค่าของ gm แต่จริงผมชอบเขียนอยู่ในรูปนี้มากกว่ามันจะดูเข้าใจกว่า GM ส่วนด้วย1บวก RS ส่วน RO บวก GM RS แต่ว่าผมเขียนรูปนี้มาแล้วไงตอนทำไม่กี่นี้เพราะฉะนั้นโอเคอันนี้คือ GM ใช่ไหมเราลองย้อนกลับไปดูในตัวอย่างที่แล้วในตัวอย่างที่แล้วตรงกันไหม GMRO ส่วน RO บวก IS GMROS ค่าค่านี้คือค่าของ GM ของวงจรใช่ปะแล้วอยากให้ดูนิดนึงก็คือค่าค่านี้ค่าค่านี้มันคล้ายๆกับGM ที่มี source degeneration นะ GM ส่วนด้วย1บวกด้วย GMRS ใช่ไหมฮะถ้า RO เป็น infinity แต่ตอนนี้พอเราคิด RO ด้วยหมายความว่าค่า GM มันจะค่อยๆลดลงนิดนึงถ้า RO มีค่าน้อยลงใช่ปะพอ RO น้อยเทอมนี้มันจะใหญ่ขึ้นทำให้โดยรวมเนี่ยจากเดิมที่มันเป็นแค่ GM ส่วนด้วย1บวก GMRS ค่าโดยรวมมันจะน้อยลงอันเป็นผลมาจาก RO ที่มันน้อยกว่าอินฟินิตี้โอเคไหมงั้นถ้าเขียนอยู่ในรูปนี้เราก็จะพอมองออกว่าแต่เดิมมันเป็นเท่าไหร่แล้วผลของ RO มันกระทบยังไงโอเคปะโอเคขั้นต่อไปหา C out เหลือนิดนึงหา C outโอเคหา C out ทำไงเดี๋ยวผมเอารูปนี้มาเลยแล้วกันเนาะผมขี้เกียจวาดใหม่หา C out เราทำให้ V in เป็น0ใช่ไหมฮะโอเค V in เท่ากับ0ละจากนั้นเราทำไงนะเราก็ใส่ source เข้าไป AC source เข้าไปV
VT แล้วกันเอาผมเรียกว่า V out ใช้ V out ก็ได้เราก็ดูว่า I out ไหลเข้าเท่าไหร่นี่ไม่ใช่ละโอเคอันนี้คือวงจรในการหา C out ใช่ไหมฮะกระแสไหลเข้าเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยว modify source นี้นิดหนึ่งเพราะว่า V in เป็น0จ้ะ V in เป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นอะไรเหลือแค่ลบ GMVSซึ่งผมสามารถเขียนเป็น GMVS แล้วก็กลับทิศของซอสนะเป็นอย่างนี้อันนี้ make sense ไหมเพราะ V in เป็น0 V ที่เกตเป็น0เหลือแต่ V ที่ซอสโอเคแล้วไงต่องั้นถ้าเขียน KCL ที่โนดนี้ผมก็จะได้ว่า I out เท่ากับอะไร I out ไหลกี่ทางไหลขึ้นนี่ใช่ปะไหลส่วนก็ไหลลงนี่บวกกับไหลลงนี่โอเคงั้น I out ก็คือเป็น V out ส่วนได้ RD ใช่ไหมอันที่ไหลขึ้นข้างบนแล้วก็บวกด้วย V out ลบ VSส่วนได้ RS แล้วก็ลบออกด้วย GM VS ใช่ปะอันนี้ไล่ครบยัง I out ที่ไหลเข้ามาส่วนหนึ่งไหลขึ้นข้างบนก็คือเท่ากับ V out ส่วน RD ไหลลงผ่าน RO ก็คือเป็น V out ลบด้วย Volt ที่ Source ส่วนด้วย RO เท่าที่ ROโอเค RO ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยกระแสที่มันไหลสวนขึ้นไปที่มันใช่ไหม GM VS คราวนี้ VS ก็เท่ากับเท่าไหร่คิดอย่างนี้คิดโดยตรงมันซับซ้อนนิดหนึ่งมันจะแมทมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าโทษทีนะผมจะมองความต้านทานเป็น2 อย่างขนานกันก็คือวงจรมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูง่ายขึ้นวงจรเป็นอย่างนี้โอเคมันจะมีส่วนหนึ่งคือความต้านทานที่มองขึ้นใช่ปะกับอีกส่วนหนึ่งคือความต้านทานที่มองลงเห็นไหมอันนี้ผมเรียกว่า ZO1 แล้วกันแล้วก็ ZOUT2 ในที่นี้ง่ายๆเลยก็คือ COUT มันจะเท่ากับ ZO1 ขนานกับ ZO2 ใช่ไหมมันจะเท่ากับอันที่มองขึ้นขนานกับที่มองลงในขณะที่อันที่มองขึ้นเนี่ยเท่ากับอะไร RD โอเคปะเราจะได้แยกคิดได้ง่ายๆอันที่มองขึ้นมันเห็นชัดๆอยู่แล้วมันคือ RD อันที่มองลงเราต้องมาคิดนิดหนึ่งดังนั้นขั้นต่อไปก็คือเราก็ต้องหา ZO2 โอเค ZO2 ผมก็แค่ตัดตรงนี้มาอันนี้เราจะหา ZO2 เราก็แค่ตัดตัวนี้มาใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ซอสเข้าไปเรียกว่าซอส V out แล้วกันโอเคอันนี้คือการหา ZO2 เราก็แค่ดูว่ากระแสที่ไหลเข้าตรงนี้เป็นเท่าไหร่โอเคจากนั้นเราก็แค่คิดโดยใช้ KCL ง่ายๆ I out
ก็เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ vout ลบ vs ส่วนด้วย ro แล้วก็ลบด้วย tm vs ใช่ไหมฮะอันนี้คือสมการแรกเป็น kcl ที่โนดนี้จากนั้นไงต่อเรารู้ว่า i out ทั้งหมดเนี่ยมันไหลผ่านไอ้ตัวนี้กับนี่มาแล้วมันต้องมาไหลลงนี่ใช่ไหมi out ต้องไหลลงนี่เพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า vs เท่ากับอะไร i out คูณด้วย rs โอเคไหมเราก็แค่แทนขึ้นไปแทน vs ขึ้นไปเพราะฉะนั้นแทนขึ้นไปนี่ i out ก็จะเท่ากับ v out ลบ i out rs ส่วนด้วย ro แล้วก็ลบด้วย gmคูณ rs คูณ i out โอเคปะจากนั้นผมก็ย้าย i out ไปข้างเดียวกันอันนี้ก็จะเป็น1บวกด้วย rs ส่วน ro แล้วก็บวกด้วย gm rs แล้วก็เท่ากับ v out ส่วนด้วย ro โอเคเพราะฉะนั้น zo 2ซึ่งก็คือ v out ส่วน i out ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น RO คูณกับ1บวก RS ส่วน RO บวก GMIS ใช่ไหมฮะซึ่งก็คืออะไร RO บวก RS บวก GM RO RS โอเคนะงั้น output impedance เต็มๆซึ่งมันคือ ZO1 ขนาน ZO2 มันก็คือ RDขนานกับไอ้ก้อนนี้โอเคไหมก็คือมองขึ้นไปข้างบนเป็น RD มองลงไปข้างล่างเป็นไม่ใช่แค่ RO บวก RS แต่มันบวกด้วยอีกก้อนหนึ่งคือ GMRO RS โอเคไหมฮะซึ่งปกติค่าการมองลงจากเดรนลงไปในทรานซิสเตอร์ที่มีซอร์สรีเจเนเรชันมันจะเห็นความต้านทานที่เพิ่มขึ้นด้วยเทอมนี้เนาะโอเคถ้าเรากลับไปดูก็จะเห็นว่ามันคือเทอมนี้โอเคปะแค่นั้นเอง